กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยในช่วงนี้ผมตัวเกมของเราเนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วผมตัวเกมก็มีการอัปเดตโหมดใหม่เข้ามาผมกับโหมด Arcade พิเศษ Snowball Christmas ก็แน่นอนผมโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่อยู่ในทีมของคริสต์มาสเลยผมจะไม่มีการใช้ปืนกันเลยนะจะเป็นการปาบอลหิมะใส่กันแบบรัวๆเอาล่ะเราก็มาดูก่อนว่าโหมดนี้เนี่ยต้องเล่นยังไงกันบ้างและในส่วนของรางวัลต่างๆเนี่ยที่ให้มาในกิจกรรมจะมีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยโดยสำหรับวิธีการเล่นในโหมดนี้ข้างต้นครับผมแน่นอนว่าเราเนี่ยจะต้องใช้บอลหิมะเนี่ยในการโยนใส่ศัตรูแล้วก็ฆ่าศัตรูให้ได้ผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะดรอปในส่วนของตัวแต้มที่เป็นลูกตุ๊กตาหิมะครับผมถ้าเกิดว่าเราเก็บแต้มนี้เนี่ยมาเข้าสู่จุด A แล้วก็จุด B ได้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแต้มให้กับทีมของเราครับผมพอทีมไหนทำถึงแต้มถึงกำหนดได้ก่อนทีมนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองโดยสำหรับการปาบอลหิมะครับผมแน่นอนว่าดาเมจคอมโบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าจุดที่ปะทะเนี่ยโดนส่วนไหนของร่างกายผมถ้าเกิดว่าโดนพวกบริเวณที่เป็นส่วนบนของร่างกายเนี่ยก็มีโอกาสฆ่าได้ภายในครั้งเดียวเท่านั้นนะผมแต่เกิดว่าโดนพวกแขนขาเนี่ยก็อาจจะต้องปา2ลูกในการฆ่าศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเล็งก่อนปาให้แม่นๆนั่นเองจะได้ประหยัดเวลาในการจะปาโดนศัตรูนะและภายในด่านนะผมก็ยังมีกล่องคริสต์มาสในกล่องนี้เนี่ยจะสุ่มของต่างๆให้เราเนี่ยทำการเซอร์ไพรส์ผมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปาบอลใหญ่คือปาโดนตรงไหนเนี่ยศัตรูก็ตาแน่นอนแถมยังติดสโลว์ด้วยที่สองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเราเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตาหิมะตัวสโนว์แมนแล้วก็ชิ้นที่สามเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวปืนสโนว์บอลหิมะผมก็เรียกว่าใครที่ได้ปืนมาเนี่ยคือแบบโชคดีสุดๆเลยนะยิงแบบกราดมันๆเลยเนาะโดยหลักการการเล่นของโหมดใหม่เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ผมพยายามฆ่าศัตรูให้ได้เยอะที่สุดเก็บแต้มจากตุ๊กตาหิมะของฝ่ายศัตรูแล้วมาเติมแต้มให้ฐานของเราเพียงแค่นี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยบรรลุจุดประสงค์ในการชนะในช่วงของคริสต์มาสนี้และแน่นอนเมื่อมีอาร์เคดโหมดใหม่มาผมก็จะมีเควสใหม่อัปเดตเข้ามาตามมาด้วยนะคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสที่เล่นเกี่ยวกับแผนที่สโนว์บอลนั่นเองครับผมก็หลักๆเนี่ยก็คือทำการฆ่าศัตรูให้ครบจำนวนที่กำหนดติดสถานะสโนว์บอลแมนแล้วก็ทำการเล่นจนชนะนั่นเองครับผมของรางวัลหลักเนี่ยก็จะได้ในส่วนของตัวปืนโรคัสคริสต์มาสรวมถึงเควสอื่นๆผมอย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีแผนที่คริสต์มาสผมฮอลิเดย์เรทเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเล่นเพื่อรับของวันอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อีกเรื่อยๆเลยนะก็พยายามอย่าลืมเก็บสะสมในส่วนของรางวัลต่างๆในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสกันด้วยนะโดยสำหรับวิธีการเล่นในโหมดอาร์เคดใหม่ผมแล้วก็กดมาที่โหมด MP กดมาตรงแผนที่ขวาล่างสุดแล้วก็ปรับเป็นตัวโหมดอาร์เคดเลือกเป็นตัวโหมดซ้ายสุดสโนว์บอลผมก็เพียงแค่นี้เนี่ยก็กดทำการยืนยันแล้วก็เล่นได้เลยไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นโหมดใหม่กันดีกว่าผมบอกเลยว่าโหมดนี้ไม่มีปืนนะผมทุกคนต้องใช้บอลหิมะในการปาโจมตีใส่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยปาแม่นๆนะผมเก็บแต้มเยอะๆทีนี้การเล่นนะผมก็อย่างที่ลิงบอกไปว่าพยายามเดินหากล่องสมบัติให้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดโชคดีเนี่ยกล่องสมบัติมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้ของที่ทำให้เล่นง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเอ้ยโอ้โหแลกกันไปครับผมจังหวะนี้เปิดมาโยนเขาตายเขาก็ตายเหมือนกันแต่ว่ายังไงยังว่าไงวิ่งไปก่อนนะผมจังหวะนี้อัดหน้าไปก่อนอัดหน้าไปก่อนโอเคเพื่อนได้แต้มมาแล้วผมเก็บเข้าสกอร์ไงวิ่งนำหน้าข้างหน้านี้มีคนไหมจะเอมีคนไหมมีคนหนึ่งคนเจอกองอุ้ยลูกใหญ่บอกเลยว่าโดนทีเจ็บนะโดนทีเจ็บนะแต่โอ้โหเหมือนโดนลุมเหมือนเมื่อกี้สามสี่คนลุมนี่คืออะไรวะคือแบบบูไม่ได้อะไรใช่ไหมบูนี่แตกเชียวปกป้องเพื่อนปกป้องที่หนึ่งโดนลูกไปลูกไปดิโดนไปอีกหนึ่งคิวโอเคได้แต้มมาแล้วผมอย่าลืมเติมแต้มก่อน เดี๋ยวลืมเติมแต้มนี่คะแนนแพ้ยุ่งเลยคราวนี้เอาล่ะวิ่งมาเติมแต้มก่อนนะผมตู้โอเคเติมแต้มเรียบร้อยดันต่อโหด้านนู้นรู้สึกว่าเขาจะยึดจุดด้านนู้นเรียบร้อยนะอืมไปไหนโอ้โหไม่โดนเอาล่ะเขาจะดันมาฐานเราครับผมแต่ว่าจังหวะนี้ยังไงอื้อเอาตกใจอุ้ยปาพื้นก็ได้ข้างหลังนี้บอกเลยว่ายิงไม่ทันใช่มั้ยล่ะโอเคดันมาด้านหน้าผมจุด A ก็ได้เหมือนจะเห็นเพื่อนคนนึงแต่ว่าเปลี่ยนโยกดีกว่าไปจุด B อุ้ยยังไงต้องเอาคนนี้ตายแล้วล่ะอ่ะเพื่อนแตกหน้าเอ้ามีคนได้หิมะก้อนใหญ่ไปครับผมแล้วปืนกล่องดรอปอยู่ไหนอยากได้กล่องหากล่องโยนไปก่อนโดนไม่โดนว่ากันอีกทีนึงโยนไปก่อนรัวๆโยนไปก่อนรัวๆปิดทางไว้โอ้โหเยอะจัดโอ้เยอะจัดโอ้เหลือเพื่อนจะบังทำไมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวดันกัน3คนเมื่อกี้แตกเลยเดียว
แตกพ่ายไม่เป็นไรครับผมไม่ว่าจุดนี้แต้มยังคงนำอยู่ผมยังพอได้อยู่ขอจังหวะสวยๆขอจังหวะสวยๆวิ่งไว้โยนไป1ที2ทีโยนไปรัวๆโยนไปรัวๆอ้าวโดนแบบป้าบอลสไนเปอร์เฉยเอากล่องมาโอ้พื้นตัดหน้ากล่องเฉยเลยอย่างเนี้ย อย่างงี้ก็ได้เพื่อนเดียวกันจะปากันทำไมเอาแย่งลัดช็อตกันคิวผมเอามีคนดวงไม่ดีเอาโกดพยายามจะขึ้นมาโกดพยายามจะขึ้นมาแตกไปดีครับจังหวะนี้ปาบอลรัวๆปาบอลรัวๆไปอัดรูอัดรูอัดรูไปอัดพื้นที่ไปปิดทางปิดโอเคเดบิลช็อตไปผมสไนปาบอลเพื่อนเพื่อนยึดยึดจุดยึดจุดหาของหาของหาของโอ้โหเยอะเอาเอาโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดโอ้โหมีคนได้บอลอ๋อมีคนโยนบอลใส่รัวๆเลยครับปืนบอลก็มานู่นนี่ก็มาจังหวะนี้อ่าฮะวิ่งยับยับซอยยับยับอุ้ยอุ้ยไม่ได้เพื่อนลัดช็อตไปเฉยได้ไงบอกเลยว่าปืนนี้ไม่ต้องใช้ปืนหรอกโยนกันรัวๆเนี่ยแหละโอเคเลยโดนแตกกล่องมาแล้วกล่องมาแล้วกล่องมาเป็นหาปืนมาปืนมาดิปืนมาดิก็แตกไปหนึ่งครับบอกเลยว่าอย่าให้ถือปืนนะถือปืนเมื่อไหร่รู้เลยนะแตกแน่นอนนะผมมาดิมาดิครับมาดิครับบอลใหญ่ก็มาดิบอลใหญ่ก็มาอุ้ย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 บอลเล็กก็มาดิบอลเล็กก็มาบอกว่าอย่าให้ถือปืนถือเมื่อไรบอกเลยว่าวิ่งมาเป็นสิบก็ไม่เคยกลัวหรอกจังหวะนี้ เติมแต้มก่อนเติมแต้มก่อนโอ้โหหมดเวลาปืนแล้วน่าเสียดายโอเคแต้มครับผมขาดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะชนะแล้วยังไงมีคนอยู่อุ้ยมีคนอยู่นี้โอ้โหวิ่งกลับวิ่งกลับเฉยอะไรจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็จบกันไปผมในรอบนี้ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเปิดสุ่มกล่องหิมะนี่ถ้าได้ปืนมานี่บอกเลยว่าโคตรอีซี่จัดจัดนะผมเปิดมานี่ก็บอกเลยว่า MVP แบบอีซี่อีซี่ไปนะในรอบนี้ผมก็ใครที่ชนะ MVP เนี่ยก็จะมีท่ายืนเต้นให้ด้วยนิดนึงนะบอกเลยว่าเท่จัดจัดและก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอีก1เควสอีเวนต์เทศกาลคริสต์มาสครับผมสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ได้ลองเล่นกันแล้วมีความรู้สึกไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปชั้นนั่นเองนะแต่พี่ลิงบอกเลยว่าหลังจากที่ได้เล่นมาเนี่ยนัวสุดๆวิ่งไปไหนผมก็เจอแต่คนปามารัวๆบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าให้ใจดีเนี่ยเล่นแล้วอยากจบเควสง่ายๆก็แนะนำว่าเอาเพื่อนมาร่วมกันเล่นด้วยผมโอกาสชนะก็จะมีมากขึ้นนั่นเองและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว